มีอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นเรื่องของการพบพระอยู่ใต้ฐานใต้ฐานพระพุทธรูปนะฮะ เรื่องนี้มันเกิดขึ้นนะครับเป็นการพบโดยบังเอิญใต้ฐานพระหลวงพ่อโตที่อยู่ภายในวัดไซทองอยู่ที่ตำบลจระเข้เผือกอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนี่นะฮะคือเรื่องราวนี้นะครับพอเป็นข่าวออกไปเนี่ยนะฮะผู้สื่อข่าวก็ไปที่วัดนี้วัดไซทองว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงทำไมไปพบพระอยู่ใต้ฐานพระหลวงพ่อโตแล้วก็เป็นครับพระเครื่องของหลวงปู่หลิวนี่นะฮะก็สอบถามเรื่องนี้จากวยาวัจกรของวัดไซทองนะฮะเห็นในคลิปนี้นะฮะถูกถ่ายเอาไว้คลิปนี้ถูกถ่ายไว้เมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมาตอนประมาณสักบ่าย3โมงแล้วก็มาให้ผู้สื่อข่าวดูนะครับบอกว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นการบันทึกภาพตอนที่ช่างผู้รับเหมารับผิดชอบเกี่ยวกับการรื้อฐานพระหลวงพ่อโตนะเขาจะย้ายหลวงพ่อโตนั้นไปไว้ในโบสถ์แล้วพอยกหลวงพ่อโตขึ้นไปเจอช่องลับใต้ฐานพระพอเจาะเข้าไปก็เจอพระเครื่องแล้วก็วัตถุมงคลเก็บเอาไว้อยู่เยอะเลยนะฮะนับรวมกันแล้วก็ได้ประมาณสัก760องค์ตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับเป็นพระวัตถุมงคลของหลวงปู่หลิวปันนโกซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับในอดีตนั้นท่านเป็นผู้สร้างแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสวัดไซทองในช่วงปี2520นะผู้เฒ่าผู้แก่แถวนั้นเนี่ยเขาบอกว่าวิหารที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตนี้ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับวัดตั้งแต่ปี2520แล้วก็หลวงปู่หลิวเป็นผู้ดูแลแล้วก็เชื่อว่าหลวงปู่หลิวน่าจะนำพระวัตถุมงคลที่ท่านปลูกเสกไว้จัดสร้างเมื่อสมัยเป็นเจ้าอาวาสที่วัดสนามแย้ที่ท่ามะกากาญจนบุรีในสมัยนั้นยังไม่มีราคามากก็เลยเอาพระที่ท่านสร้างไว้มาเก็บใต้ฐานพระหลวงพ่อโตเพื่อความเป็นสิริมงคลจนกระทั่งปัจจุบันนี้ทางเจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดไซทองมีการสร้างวิหารหลังใหม่ขึ้นมาในวัดไซทองก็เลยอยากจะย้ายองค์หลวงพ่อโตนั้นไปประดิษฐานภายในวิหารหลังใหม่พอยกขึ้นมาก็ไปเจอกรุพระนี้โดยบังเอิญนี่นะคนแถวนั้นเขายังเชื่อนะครับว่าถ้าขุดลงไปใต้ฐานพระหลวงพ่อโตน่าจะเจอวัตถุมงคลเหรียญพญาเต่าเรือนรุ่นแรกของหลวงปู่หลิวอยู่ข้างในนี่นะคนเล่นหาพระนี่นะหรือใครเคยอย่างน้อยอ่านหนังสือพระเครื่องก็ต้องผ่านตาพระเครื่องของหลวงปู่หลิวก็คือพญาเต่าเรือนนี่นะราคาปัจจุบันนี้เขาบอกนะฮะแสนเหรียญหนึ่งเนี่ยแสนถึง200,000บาทนี่นะฮะที่สุดแล้วเนี่ยเจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดไซทองก็เลยเห็นตรงกันว่าเอาล่ะเราจะไม่ขุดลึกลงไปใต้ฐานพระจะเก็บรักษาวัตถุมงคลเหล่านี้เอาไว้ให้กับคนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไปก็เลยรีบโบกปูนปิดทับช่องลับแล้วก็จัดเวรยามเฝ้าตลอดเวลาจนกว่าจะมีการย้ายองค์หลวงพ่อโตไปประดิษฐานอยู่ในวิหารหลังใหม่นี่นะฮะส่วนพระวัตถุมงคลที่พบในครั้งนี้เจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดไปเก็บรักษาไว้ที่กุฏิของเจ้าอาวาสเพื่อความปลอดภัยนี่นะฮะพอข่าวนี้แพร่ออกไปทุกท่านครับอย่างที่เราเล่าให้ฟังล่ะพอเวลาอ่านข่าวประเภทนี้ไปนะฮะก็จะมีคนส่งข้อความมาบอกว่าอย่าไปเชื่อมากนะบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นกุศโลบายของทางวัดเวลาจะสร้างโบสถ์สร้างอุโบสถหลังใหม่เนี่ยอยู่ๆก็จะมีการพบพระอยู่ใต้ฐานพระนะแล้วเสร็จแล้วก็ออกมาให้เช่าบูชาบอกว่าเป็นพระเก่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอาจจะเพิ่งยัดเข้าไปใหม่ก็ได้อันนี้ตั้งแต่เราอ่านข่าวมาแล้วคนก็แสดงความเห็นมาแบบนี้นะอันนี้ท่านก็ฟังหูไว้หูแต่ว่ามีเซียนพระท่านหนึ่งชื่อคุณปรมะมหาโชติเชี่ยวชาญวัตถุมงคลสายของหลวงปู่หลิวเขาบอกเขาไปดูแล้วเขาบอกโอ้โหล้านเปอร์เซ็นต์ของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่นู่นสมัยหลวงปู่หลิวเป็นเจ้าอาวาสวัดสนามแย้อายุพระเครื่องชุดนี้ต้องมีอย่างน้อย 50-60 ปีขึ้นไปนี่นะฮะมีพระขุนแผนขี่ไก่เหลืองหางขาวพระเจ้า5พระองค์สร้างเมื่อปี2500สมเด็จนางพญาเครือบรักสร้างปี2500วัตถุมงคลกันหาชาลีรุ่นแรกสร้างปี2501นะฮะเซียนพระท่านนี้บอกโอ้โหเป็นของหายากนะฮะเป็นของหายากเอาอย่างนี้รวมๆแล้วทั้งหมดเนี่ย
ไม่น่าจะต่ำกว่า7ล้านวัตถุมงคลชุดนี้ทั้งหมดนะเอาเดี๋ยวลองฟังเซียนพระคุณปรมาดูหน่อยนะฮะครั้งแรกเลยครับที่เปิดเจอกุหลวงปู่หลิวยุคสนามแย้เลยครับอันนี้เป็นยุคแรกของหลวงปู่เลยครับพี่เป็นวัตถุมงคลหลวงปู่หลิวที่ว่าทุกวันนี้หากันไม่เจอแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับก็ไม่มีใช่ไหมฮะในตลาดค่อนข้างหายากและมีราคาสูงครับเพราะเป็นรุ่นแรกของหลวงปู่ยุคตั้งแต่2500พศ2500ครับเนี่ยเป็นยุคแรกวัดสนามแย้ที่หลวงปู่ท่านเป็นเจ้าวาดวัดแรกเลยครับกันหาชลีนี่ก็20,000ขึ้นหมด25,000-30,000ครับสวยๆอย่างเงี้ยแล้วพระแต่ละองค์อ่ะสภาพสมบูรณ์ 100% เลยครับสวยเลยครับสวยมากครับแล้วก็สภาพสมบูรณ์ครับแล้วก็อย่างเงี้ยที่ไม่ค่อยเห็นตามท้องเนี่ยผมรับสร้างน้อยตามจริงก็สร้างน้อยนะครับสมัยก่อนก็หลวงปู่ท่านบรรจุกุไว้เนี่ยครับเป็นยุคแรกเลยครับตั้งแต่สมเด็จจุมลักษ์นะครับ2,500สมัยก่อนยังไม่มีราคาครับเต่ารุ่นแรกที่ปี16สมัยก่อนยังราคา 1,000-2,000 อยู่เลยเป็นเยอะครับโอ้โหสมัยนี้ราคาองค์แสนกว่าถึง200,000เนื้อทองแดงรวมๆมาก็รวมๆก็น่าจะร่วม6-7 ล้านครับ6-7 ล้านเลยครับโดยรวมๆนะครับแต่ว่าอันนี้เขาตอนนี้หลวงน้าปิดกุไปแล้วถ้าเกิดหมดเนี่ยคือน่าจะเยอะทิ้งหลวงน้าเขาเจอปุ๊บเขาก็เลยปิดกุเอาไว้อย่างเดิมครับป้องกันไม่ให้มีคนเอาอันนี้พลาช่างเขาเจอเขาก็เลยต้องเอาออกมาเปิดกุแล้วก็แจ้งคณะกรรมการทางวัดให้ทุกท่านทราบครั้งแรกเลยครับนี่ฉะนั้นเนี่ยชุดหนึ่งบางส่วนเนี่ยเอาออกมาอยู่ที่กุฏิเจ้าอาวาสอีกชุดหนึ่งเชื่อว่ายังมีอยู่ไม่เอาขุดขึ้นมาแล้วโบกปูนทับนะแล้วก็จัดเวรยามเฝ้าแล้วชุดนี้อยู่ที่กุฏิเจ้าอาวาสนะฮะก็จะเก็บเอาไว้แบบนี้ก่อนให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาแต่ว่าล่าสุดเจ้าอาวาสวัดไสทองและคณะกรรมการวัดบอกว่าโอ้โหพอมีข่าวออกไปมีคนมารบเร้ามากขอเถอะขอให้เช่าบูชาเถอะนะพระของหลวงปู่หลิวชอบมากเลยแล้วนี่เป็นพระเก่าด้วยทางวัดก็เลยตัดสินใจถ้างั้นปล่อยให้เช่าแค่รุ่นเดียวนะรุ่นกันหาชาลีองค์ละ 20,000 บาทนี่นะองค์ละ 20,000 บาทแล้วก็จะเอาเงินไปสมทบทุนจัดสร้างวิหารใหญ่ของวัดไสทองนะฮะพระหลวงปู่หลิวนะฮะก็ที่เด่นๆก็จะมีอะไรอ่ะพญาเต่าเรือนนี่นะฮะแล้วก็เป็นพระที่เป็นอะไรพระขี่ไก่เนี่ยพระคุณแผนนะฮะพระคุณแผนใช่ไหมพระคุณแผนขี่ไก่อ่ะใช่ใช่ขี่ไก่หางเหลืองอะไรเนี่ยนะเอาละฮะก็แล้วแต่นะฮะว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะฮะบางคนก็บอกว่าเหมือนกับการปั่นราคาเลยเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยข่าวกันต่อครับ